ครับผมก็สวัสดีครับอยู่กับนายเทคือดันทุ่มไทยชาแนลครับผมช่องยูทูบที่เกี่ยวกับจากกฎการเกษตรต่างๆเนาะอ้าวโอเคครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราคาอะไรนะครับระบบตู้นวดนะครับวันนี้ก็อยู่กับรถเกี่ยวข้าวครับคูโบต้าคันเก่านะครับผมเอ้หลายท่านก็ว่าสงสัยนะครับไอ้รถคันเดียวนี่ก็ทำคลิปได้หลายคลิปนะครับทำมากี่คลิปก็ไม่หมดนะครับกับเรื่องซ่อมนะครับเนาะอ้าวก็ธรรมดาแล้วครับรถใช้งานเนาะบุญมีก็ยังว่ารวยพี่น้องผมรถเกี่ยวผมกับบุญบ่ไหลไปเลยครับโอเคครับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องตู้นวดนะครับผมมาบอกถึงเรื่องตู้นวดครับข้างหน้าของท่านที่ได้เห็นนี่ก็ตู้นวดก็ค่อนข้างจะเละหน่อยนะครับเพราะว่ารถก็อายุ5ปีหรือว่า5ฤดูกาลแล้วครับก็สร้างพี่น้องกะประมาณนี้ครับคลิปก่อนผมก็พูดเรื่องของคอเกี่ยวนะครับพวกลำคอกับพวกปากเกี่ยวนะครับไปแล้วนะครับผมเนาะก็จะมาแยกเป็นชิปๆไปนะครับคลิปละส่วนคลิปละเรื่องนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของตู้นวดนะครับผมเข้าเรื่องกันเลยนะครับที่เห็นนะครับตรงหน้านะครับอันนี้คือตัดฟันนะครับผมตัดสับเลยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี่ก็มันยังไงล่ะคือปีนั้นก็ข้าวก็ค่อนข้างจะหนามากนะครับหนามากอันนี้คือยังตัดไม่สุดครับตัดแบบทดลองเนาะตัดแบบแรกก็ตัดแบบดอกสวรรค์นะครับดอกสวรรค์ตัดแบบดอกสวรรค์พี่น้องเกี่ยวมาฮอดไทยเอาไปลองแล้วก็รู้สึกว่าไม่เวิร์กครับยังอู้เหมือนเดิมก็มีอันนี้คือคนแต่ก่อนเนี่ยช่างมาแนะนำให้ตัดนะครับผมเขาแนะนำให้ตัดเนาะก็ตัดตามเขานะครับก็คือทดลองให้เขานะครับแล้วก็แบบใหม่นะครับก็ตัดตามที่ท่านเห็นนะครับเนี่ยตัดสูตรนี้นะครับผลปรากฏว่าก็เวิร์กครับเวิร์กขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าไปเจอข้าวพวกไปพอเขาเนี้ยพี่น้องเขาอุบลผมจักบ่ครับเขาอุบลเขาสุพรรณนะครับเขาหน้าปังนะครับที่มันต่อฟังสั้นๆนะครับหรือว่าเหนียวๆนะครับนะข้อเหนียวๆนะมันปั่นไม่ออกครับผมอันนั้นคือปัญหาหลักเลยครับปั่นไม่ได้ผมก็ต้องมาไล่วงเดือนใหม่นะครับเป็นวงเดือนที่ผมทำเองนะครับเนี่ยวงเดือนเฮ็ดเองพี่น้องอันนี้คือตั้งขึ้นใหม่นะครับถ้าของมากับรถมันจะลอยสังเกตดูรูนะอันนี้คืออัดใหม่ครับอัดให้มันช้ากว่าเดิมครับพูดง่ายๆก็ปรับได้นะครับมี2ระดับนะครับผมนี่รูก็เจาะไปเรียบร้อยนะครับเจาะหูไปเรียบร้อยครับไปพอเขาเหนียวๆนี่พวกเขาหน้าปังมันบวกพี่น้องพวกข้าวหน้าปังอะเป็นเรื่องเลยครับเกี่ยวไม่ได้เจ้าของนาไม่ปลื้มครับผมหรือว่าไม่เวิร์กนะครับเจ้าของรถเกี่ยวก็ไม่เวิร์กเข้าออกเป็นรวงครับตีไม่ละเอียดห้ากระต่องครับตั้งตัวนี้เขามาใหม่ครับดัดหัวตัวนี้ขึ้นมาอย่างนั้นตั้งเก่าๆพี่น้องมันก็จะปั่นได้นานกว่าเดิมนะครับเพราะว่าข้าวนาปังข้าวฟางมันไม่เยอะครับผมหรือว่าต้นมันเตี้ยเนาะพูดง่ายๆมันก็ไม่อู้รถเท่าไหร่ครับมันไปได้ครับเพราะว่าตัวนี้มันก็ห่างอยู่แล้วเนี่ยพวกฟันเนี่ยเราตัดออกเยอะเกินไปนะครับอันนี้คือข้อเสียครับเบาจริงครับเบาจริงแต่ว่าข้าวนาปีไม่มีปัญหาครับออกดีครับสำหรับท่านที่กำลังอยากจะตัดก็แนะนำให้ยกฝานิดหน่อยยกฝาหรือว่ายกฝาแล้วก็ตัดนิดหน่อยนะครับอย่าตัดมากตัดเป็นเกลียวดอกสวรรค์ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะแนะนำในคลิปหน้าเนาะว่าตัดยังไงอันนี้ปีนี้ก็จะได้เปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนเราใหม่ครับเห็นไหม
ขาดแล้วครับขาดทุกตัวครับคันนี้ก็ค่อนข้างจะเกี่ยวเยอะหน่อยครับแต่ละปีเกี่ยวเยอะครับชั่วโมงน้อยแต่ว่าเกี่ยวจำนวนไล่เยอะครับประมาณนี้พูดเรื่องของพวกเรานะครับราวนี้ก็จะตกอยู่ที่ราวละ950บาทครับประมาณนี้เล็กราวละ950บาทครับราวละ950บาทกะมีจักราครับพี่น้องก็นับเบิ่ง6ราวครับ6ราวมันก็ประมาณ5,000ประมาณ 5,700 กว่าบาทครับผม6ราวเนาะถ้าเปลี่ยนใหม่นะครับหรือว่าให้แน่ดำเป็นเหล็กแบนก็ได้ครับผมหรือว่าเหล็กอะไรล่ะเขาเรียกมันเหล็กซีเมนต์หรือว่าฮามินครับผมก็จำไม่ได้กันมันจะไม่ใช่ราวกลมนะครับแต่ว่าเป็นราวแบนนะครับอันนั้นก็จะช่วยในเรื่องของตู้อืดได้ครับเพราะว่าราวตัวนี้มันจะต่ำลงนะครับมันสีต่ำลงประมาณเครื่องหนึ่งครับพี่น้องแล้วจุดเวียงจุดอัดข้าวมันจะโล่งขึ้นนะครับทางล่างมันก็จะห่างขึ้นแล้วก็ด้านฝาตู้นอนมันก็จะห่างขึ้นนะครับเพราะว่าราวตัวนั้นมันเตี้ยลงเนาะราวตีข้าวเรานี่นะครับนี่นะครับก็ราคา950บาทนะครับต่อราวประมาณนี้ครับผมเป็นราคาคร่าวๆให้ฟังครับก็บันทึกไว้ได้เลยนะครับผมสำหรับพี่น้องก็ยังหาดูรถนะครับไปเปิดดูต้องเปิดดูด้านในแบบนี้นะครับไปดูด้านนอกก็ไม่ได้ครับผมทางนอกงามแต่ว่าทางในเละครับนี่ครับคล้ายๆคันนี้แหละครับอันนี้ก็ไม่ใช่เทะนะครับแต่ว่าปีนี้ก็ต้องยกชุดออกนะครับมันเปลี่ยนได้ครับผมอันนี้ก็จะมาไล่ราคาให้ดูนะครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับในเรื่องของแผ่นกันศึกนะครับนี่ตัวนี้เปลี่ยนได้ครับนี่ที่เห็นมันขาดๆเนี่ยอันนี้เปลี่ยนได้ครับมันจะมีอยู่2แผ่นนะครับมี2แผ่นพี่น้องแผ่นหนึ่งก็ประมาณ 1,400-1,500 ครับตีไปเลย 1,500 เนาะ2แผ่นก็ 3,000 ครับผม 3,000 ครับตีไปอันนี้เปลี่ยนออกได้เลยครับก็แผ่นกันศึกนะครับสแตนเลสวงเดือนนี่ตัวละที่เห็นมาก็ประมาณ 7-800 ครับประมาณ 7-800 แต่ว่าตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อครับผมทำเองเนาะสนใจก็สร้างได้พี่น้องสร้างได้ครับก็ราคาไม่แพงครับราคาไม่แพงก็ประมาณ 6-7-800 นี่ครับประมาณนี้คร่าวๆให้ดูนะครับราคาอันนี้เป็นเหล็ก3มิลเต็มนะครับเหล็ก3มิลหนาครับใช้งานมา2ปีแล้วครับเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมครับยังไม่คมเลยเกี่ยวทั้งข้าวโพดนะครับเกี่ยวข้าวโพดด้วยแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ถอดเปลี่ยนได้ครับนี่แต่ว่าผมจะดามเอานะครับใช้เหล็กดามเอาปีนี้ก็จะได้ไล่ยาวเลยนะครับแปะแผ่นเหล็กยาวเลยครับทีเดียวเลยเนาะประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับเรื่องฝาเนาะครับเดี๋ยวกลับมาดูด้านล่างอีกเป็นตัวตะแกรงนะครับผมตะแกรงตู้นวดนะครับตัวนี้ครับนี่ครับที่เห็นเนี่ยด้านในก็มีครับรอบลูกนวดนะครับอันนี้จะแยกชิ้นนะครับเขาแยกชิ้นได้จะมีอยู่4ชิ้นนะครับด้านหน้าก็1 2หลังก็1 2เป็น4ชิ้นนะครับผมส่วนมากมันจะขาดนะครับขาดกับช่วงหน้านะครับช่วงนี้ด้านในก็ช่วงนี้ครับเพราะว่ามันจะรับข้าวเต็มๆก็ช่วงนี้ครับแล้วก็ค่อยย่อยออกมาส่วนท้ายนะครับในหลักการเช็ครถเขาก็ส่วนมากเขาจะสลับนะครับผมรถประมาณปี2ก็เริ่มสลับครับปี2ก็เอาส่วนหน้านะครับมาไว้ด้านหลังแล้วก็เอาตะแกรงด้านหลังมาสับใส่ส่วนหน้านะครับผมสลับใช้มันก็จะได้อยู่ประมาณ3ปี4ปีนี่แหละครับ
ถ้าสลับถูกเนาะส่วนมากมันต้องสลับทุกปีแล้วครับปีแรกก็เอาสลับเอาด้านหน้านะครับเอาด้านหน้ามาใส่ด้านหลังเอาตัวหลังไปใส่ตัวหน้าครับเพราะว่าตัวนั้นมันจะรับเต็มๆเลยนะครับรับฟางเต็มๆเนาะพูดง่ายๆนะครับเพราะว่ามันจะหมดก่อนเพื่อนนะครับตัวหน้าเราต้องสลับทุกปีพูดเรื่องราคานะครับราคาก็ตกอยู่ที่ตัวละ 1,500 นะครับตัวละ 1,500 1 2 3 4นะครับเป็น6,000 นะครับผมอันนี้คือตะแกรงเหล็กครับถ้าเป็นสแตนเลสก็ 2,500 ครับต่อตัวอันนั้นก็จะทนขึ้นนะครับราคาประมาณนี้ครับเหล็ก 1,500 สแตนเลส 2,000 นะครับ 2,200 ถึง 2,500 นะครับประมาณนี้ครับต่อมาก็มาดูตัวนี้นะครับก็อันนี้ก็สำคัญอีกอันนึงนะครับน้ำของมันก็คือตัวลูกนวดนะครับผมส่วนที่เห็นแบบนี้ก็เขาเรียกว่าเกลียวนะครับเกลียวลูกนวดครับเกลียวลูกนวดตัวนี้ก็ราคาน่าจะประมาณประมาณ 3,700 หรือเปล่าผมก็จำไม่ได้ครับก็เคยเปลี่ยนใส่ตัวคันก่อนนะครับตัว60ประมาณ 3,700 นะครับราคาประมาณนี้ครับถ้าเปลี่ยนใหม่นะถ้าเราไม่ขึ้นเองเนาะแล้วก็ตัวแผ่นสแตนเลสก็ประมาณ700ครับนี่700นี่ครับคือข้อเสียนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกันนะครับทำให้ตู้อืดหรือว่าไล่ข้าวไม่เสมอนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะเละครับเพราะว่าหนักจริงครับทำงานหนักจริงสำหรับคันนี้ตัวลูกนอดลูกนอดก็ประมาณ 3,700 แล้วก็ตัวเกลียวสแตนเลส700ครับจดได้เลยครับผมก็ชุดบนครับจบไปครับชุดบนพวกลูกปืนนี่ไม่มีปัญหาครับใช้ได้นานส่วนที่เป็นก็ที่เราให้ฟังนะครับเดี๋ยวเรามาทวนราคากันหน่อยเห็ดกันศึกตัวนี้ก็แผ่นละ1,500ตีไป1,500ครับมี2แผ่นก็3,000ครับวงเดือนครับวงเดือนอันนี้วงเดือนอันนี้ทำเองครับก็ประมาณ700ถึง800ครับต่อตัวประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมตัวราวลูกนวดนะครับก็มาทั้งชุดนะครับพร้อมฟันนะครับผมพร้อมฟันเต็มนะครับผมไม่ได้ตัดแบบนี้นะ950ครับต่อตัว6ตัวนะครับ6ตัวก็ประมาณ5,700กว่านะตัวละราวละ950ต่อไปก็เป็นตะแกรงนะครับตะแกรงตู้นอดนะครับตัวนี้ก็เหล็กอยู่ที่ 1,500 สแตนเลสก็ 2,200 ถึง 2,500 ครับก็แล้วแต่ร้านครับมี4ชิ้นนะครับผมตัวลูกนอดนะครับลูกนอดก็ 3,700 ประมาณนี้ตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็แผ่นกันศึกนะครับแผ่นเกลียวลูกนวดตัวละ700ครับมี2ตัวบวกเข้าไปลืมตัวนี้ครับทางเข้าคอนะครับทางเข้าคอส่วนมากก็จะขาดตัวเกาะนี่ครับเริ่มขาดครับ2ปีรู้เรื่องครับผมไม่อยู่ครับสแตนเลสอันนี้เปลี่ยนมาใหม่แล้วครับปีนี้ก็จะน่าจะได้นะครับได้ทำอีกทางเข้าก็ชิ้นละ 1,500 ครับ2ข้างก็ 3,000 ครับตีไปเลยก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับส่วนตู้บนเนาะส่วนตู้บนคลิปนี้ก็น่าจะไม่จบครับน่าจะได้เท่านี้แหละประมาณนี้ก่อนเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าเราจะมาดู
ด้านล่างกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่ะโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ